ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะของขวัญที่เตรียมไว้ไปทำให้พี่ตู่เนี่ยก็ยังแบบปิดเป็นความลับไม่รู้จะทำยังไงกับคนที่เราไปสั่งดีว่าเอ๊ะเราจะบอกเขายังไงว่าไม่ให้บอกนะทำไมไปซื้อมาเลยก็ได้นี่คะมันเป็นยังไงคะเรื่องจะต้องไปคือพี่เป็นคนที่เวลาให้ของขวัญพี่ก็จะคิดมากนะคะเหมือนสมมติว่ามีเพื่อนคนหนึ่งหรือว่าอะไรพี่ก็จะเอ๊ะไปซื้อมันต้องทำเองหรือไม่ก็ให้มีความหมายให้มีความหมายให้มันยุ่งยากเล่นอะ สบายไม่ชอบแล้วพี่ก็เลยเอาอะไรดีเพราะเขาก็มีทุกอย่างเนี่ยคนก็รักเขาเยอะและไอ้สิ่งนี้ค่ะที่เวลาไปสั่งแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่บอกเขาว่าเป็นแฟนกันเนี่ยคืออะไรคะอ๋อมันคือตะเกียงโบราณนะคะอันนี้ค่ะหรือเปล่าคะใช่ค่ะคือมันต้องสลักชื่อค่ะถ้าดิฉันได้จากแฟนคงคิดว่าให้ดิฉันคงคิดว่าอ่ะเอาไว้ทุบหัวเวลาคิดมากนี่เป็นตะเกียงโบราณพี่อ่านจากหนังสือนะคะก็จะมีแต่คือมันเป็นเริ่มต้นของสมัยยุคหินนะคะเขาใช้ยังไงเขาก็จะมีผ้าชุบน้ำมันมาวางแล้วก็จุดแล้วก็เหมือนแบบอยู่ในมนุษย์ยุคหินพี่ก็เอารูปเนี่ยไปให้ที่แถวอ่างศิลาทำบอกว่าทำแบบนี้ได้ไหมอ๋ออันนี้ไม่ใช่แบบมีขายอยู่แล้วไม่สั่งทำไม่มีค่ะแล้วก็ต้องสลักชื่อว่าให้คุณนพพลอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยพี่ก็คิดแล้วคิดอีกกว่าจะลงจากรถกว่าจะไปบอกเขาว่าสลักชื่อว่าอะไรพี่ก็เอ๊ะเอาไงดีอ่ะพี่กลัวว่ารู้ทั้งหมู่บ้านแล้วบอกเขาว่ายังไงคะพี่ก็บอกว่าอย่าไปบอกใครเอาไปสั่งแล้วใช่ไหมคะให้เขียนว่าคือค่ะกำลังตัดสินใจว่าจะบอกว่าให้สลักชื่อคุณนพพลค่ะเราบอกคืออย่าไปเรากลัวแบบบอกว่าเอ๊ะเรามาสลักชื่อนพพลเดี๋ยวเป็นแฟนกันหรือเปล่าเพราะคุณก็ชอบกลัวคนจะไปพูดกลัวคนจะไปพูดนะคะก็เลยบอกเขาไปว่าก็บอกว่าคือให้พี่เขาว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าไปบอกใครหรอคะบอกกับคนทำบอกกับคนทำเขาคงบอกทั้งหมู่บ้านแล้วล่ะ ตอนนี้ไม่เป็นไรละแต่ว่าเดี๋ยวขอคืนนิดนึงได้ไหมคะพี่นุชคะคือถ้าเขียนว่าแด่นพพลเนี่ยธรรมดาเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะน้องนะคะเขาคงไม่ไปเล่าหรอกนึกว่าเราเอาไปให้ของขวัญธรรมดาแต่นี่เขียนว่าแด่นพี่ขามองไม่เห็นจริงบอกประโยคหนูได้ไหมคะมันน้ำเน่าอย่ารู้เลยค่ะไม่ได้ค่ะแต่ที่เขาเขียนมาบอกว่าแด่นพพลผู้เป็นที่รักอะไรประมาณนั้นประมาณนี้นะคะคือแม้แต่สลักค่ะคุณค่ะด้วยความที่บอกเน้นว่าอย่าบอกใครคนสลักยังสลักให้ดิฉันอ่านไม่ได้เลยก็เลยเข้าใจกันเองทั้งคุณนพพลแล้วก็คุณนุชเองพร้อมทั้งกับคนสลักด้วยอีกคนที่รู้กัน3คนจำความลับโอ้เป็นความลับจริงๆเลยนะคะและในทางกลับกันล่ะคะคุณตู่ให้ของอะไรที่ประทับใจบ้างจะมีแหวนที่เพราะว่าเป็นคนไม่เคยมีแหวนเพชรเลยค่ะไม่พี่ไม่มีเครื่องประดับไหมคะก็จะอาศัยคนอื่นให้ตลอดแล้วก็ไม่เคยมีผู้ชายให้แหวนเพราะพี่ก็จะไม่รับกับใครเนาะคือถ้าไม่มั่นใจเราก็ไม่กล้ารับอ่ะเขาต้องหวังอะไรแน่ๆเลยใช่ใช่ก็แบบว่าเวลาใครให้อะไรก็ต้องแบบให้เพื่อนรับไม่กล้ารับไม่กล้ารับแล้วอย่างแหวนที่คุณตู่ให้นี่ล่ะคะมีที่มายังไงคือแหวนที่ให้นี่คือให้วันเกิดแล้วก็วันนั้นเป็นวันเกิดพี่ก็ไม่ได้ไปทานข้าวอะไรตอนเช้าเขาก็ให้ดอกไม้ ก็ดีใจมากเลยอู้วันนี้ให้ดอกไม้เลยปีนี้ให้ดอกไม้แล้วก็พอตอนเย็นๆกลางคืนแล้วทานข้าวเสร็จก็เดินไปเดินมาในบ้านเดินไปเดินมาดึกมากแล้วก็เดินกันสวนกันไปสวนกันมาอย่างเงี้ยเราก็ทำงานเขาก็เดินเขาก็ดูทีวีเลยพอแบบใกล้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 ดึกมากจะนอนเงี้ยโอ้ยง่วงอะจะนอนเขาก็คว้ามือพี่ไปปั๊บก็ใส่พี่ก็แบบแทนที่จะดีใจพี่ว่าทำไรอะไปอะไรอะเอาเงินไหนเอามาจากไหนไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อเพราะว่าคิดเหมือนกันเลยว่าไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อฉันเป็นคนถือเงินทั้งหมดนั่นแหละสิบัญชีอยู่ที่ฉันทำไมปรากฏว่าแหวนคุณแม่เขาทำให้ลูกชาย2คนในที่สุดก็ไม่ได้ใช้เงินซื้อกับไม่ได้ใช้เงินแหวนของคุณแม่มาแหวนคุณแม่มีลูกชาย2คนใช่ไหมคะก็ทำไม่ให้ว่าจะให้กับคนที่เรารักคิดว่าเราจะต้องอยู่ด้วยพี่ก็คือตอนนั้นนะพี่ตกใจอ่ะเขาก็บอกนุชไม่ดีใจเลยเหรอพี่อลวาดอย่างเลยนะพี่ก็บอกว่าไปก็เดินไปเดินมากำไว้เหรอหรืออมไว้เอามาจากไหนหรือว่าเล่นกลใช่อยู่ดีๆก็แบบคือคนจะให้นะคงต้องแอบเขาต้องมีเทคนิคแหมคุณก็อย่าไปแบบว่าก่อนที่จะให้เนี่ยคุณนพพลคงไปเรียนมายากลกับฟิลิปปินส์นานกันนะ
หลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ